สวัสดีค่ะแม่อิ่งจ้าพี่ฟ้ารายการคุยกับแม่ก็วันนี้ก็มาชิวๆกันที่มหาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้เราอ่างแก้วนะคะก็เป็นที่ที่หนึ่งที่ทุกครั้งที่เรามาเชียงใหม่เนี่ยตอนเช้าๆก่อนที่เราจะไปเที่ยวหรือไปทำกิจกรรมอื่นๆเราจะมาออกกำลังกายที่นี่เกือบทุกครั้งเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันโอเคอ่ะวันนี้สิ่งที่แม่อยากคุยกับลูกๆที่สำคัญมากก็คือเรื่องของความสุขคำว่าความสุขอ่ะมันเป็นคีย์ของหลายๆอย่างจากที่แม่เคยใช้ชีวิตมาเนี่ยแม่ไม่ได้มองเรื่องนี้เลยเอาง่ายๆมองขอโทษมองแต่ว่าไม่ใช่ได้มองไม่ได้มองเป็นเรื่องเมนแต่ปรากฏว่าพอใช้ชีวิตมาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเราทำเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆคือเรื่องความสุขเพราะนั้นเนี่ยมันดีกว่าไหมถ้าเราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีความสุขให้มันง่ายขึ้นอะอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นนะเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเมื่อก่อนเนี่ยสังเกตตัวเองอะเวลาอยู่กับพ่อหรือดูหนังหรือทำอะไรก็แล้วแต่พ่อจะหัวเราะง่ายมากหัวเราะเสียงดังด้วยแบบง่ายมากแต่แม่จะแบบขำดีแค่นี้หน้าแม่คือแบบหรืออมยิ้มหน่อยๆว่าอะไรเงี้ยแค่นั้นแต่จะหัวเราะเสียงดังหรืออะไรเนี่ยจะไม่ค่อยแล้วแม่มารู้สึกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้งที่น้องออมทักแม่น้องออมบอกขำอะไรนักหนาแม่แบบขำจนน้ำตาไหลอะแม่ก็เลยกลับมาเพราะว่าตอนนี้แม่ใช้ชีวิตแบบเรียนรู้ตัวเองไงพอน้องออมทักสองครั้งสองสามครั้งแม่ก็เลยบอกเออใช่แม่เปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยเห็นอะไรก็คือจะแค่แบบแล้วก็ยิ้มเออดีอะไรเงี้ยรู้สึกดีแต่ไม่ได้ขำกิ้งแบบจนน้ำตาไหลอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีความสุขง่ายๆมากขึ้นแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็มีความสุขได้อย่างเช่นแค่ตื่นมาตอนนี้วินาทีแรกที่ตื่นมาปุ๊บแม่จะรู้สึกดีว่าโอ๊ยแบบที่ได้ตื่นมาแปลว่าเรามีชีวิตแล้วก็รู้สึกขอบคุณร่างกายที่เขาแข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีปฏิกิริยาตอบโต้มาจากร่างกายเหมือนกับมันเหมือนเลือดลมมันฉีดแรงกว่าธรรมดามันเหมือนเป็นการตอบโต้ว่าเขาก็รู้สึกแฮปปี้ที่เรารู้สึกขอบคุณเขาอะไรเงี้ยแม่ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามันมีความสุขง่ายขึ้นมันก็จะดีกว่าตรงที่ว่าตื่นมาก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ขอบคุณร่างกายทุกอวัยวะที่แบบแข็งแรงอ่ะปกติตอนที่แม่เป็นพยาบาลแม่จำได้ว่าคนที่มาป่วยเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรคพวกความดันเบาหวานโรคอะไรต่ออะไรเนี่ยมักจะเป็นคนที่อายุประมาณสัก 40-50 ขึ้นไปแล้วแม่ก็มาดูตัวเองเฮ้ยแม่อายุเลข5กว่าแล้วแต่แม่ยังรู้สึกแบบไม่ใช่ความรู้สึกอย่างเดียวก็คือแข็งแรงอ่ะร่างกายแข็งแรงอ่ะแข็งแรงขึ้นนอกจากแข็งแรงถ้าเทียบกับคนอายุเดียวกันแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นด้วยใช่แข็งแรงมากขึ้นแล้วที่สำคัญเลยอ่ะเหนือสิ่งอื่นใดคือความรู้สึกแม่ไม่เคยรู้สึกว่าแม่อายุเยอะเลยไม่รู้สึกว่าเหมือนอายุประมาณ20กว่าอยู่ตลอดเวลามันเป็นมันไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นแต่มันรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าแม่รู้สึกว่าแม่อายุ20กว่าแม่ก็ยังอยากใส่กระโปรงชุดแสกชอบอ้อนหรือชอบให้ใครมาทำอะไรให้เหมือนดูแลชอบเหมือนเด็กบางครั้งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าที่ทำให้เราสักเซสอะไรแบบง่ายๆแล้วก็ชีวิตมันง่ายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีความสุขง่ายๆอ่ะมันจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามายังไงมันก็ดึงดูดสิ่งที่มีความสุขมาง่ายๆใช่ผมอยากยกตัวอย่างของเรื่องความสุขที่หาความสุขแบบเล็กๆน้อยๆเขามีความสุขที่เหมือนเล่น IG แล้วดูสัตว์อะไรเงี้ยดูสัตว์แล้วก็เปิด YouTube มันจะมีคลิปสั้นๆไม่ประมาณนาทีหรือว่าไม่ถึงนาทีผมก็จะชอบดูว่าแค่ถ่ายแค่เขาถ่ายแค่แบบสัตว์อยู่บนมืออย่างเช่นเป็ดเนี่ย อยู่บนมือแล้วเขาก็เล่นขนไปมันก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมสั่นผมก็เออมันก็น่ารักดีเนาะผมก็รู้สึกแค่นี้เหมือนหรือว่าตอนที่เดินรอบๆอ่ะผมก็เก็บรูปใช่ไหมผมก็จะชอบดูถ้าเดินเหมือนไปเดินสวนสาธารณะผมก็ชอบไปดูแบบดอกไม้แล้วก็ถ่ายเก็บไว้แล้วก็เมื่อกี้ก็มีแมงปอมันมีช็อตผีเสื้อด้วยมีช็อตนึงที่กำลังถ่ายอย่างอื่นดอกไม้อยู่แล้วอยู่ดีๆมันก็มีแมงปอมาพอผมก็หวังว่ามันจะถ่ายทันพอมันถ่ายทันผมก็มีความสุขเห็นไหมความสุขมันมีตลอดเวลาใช่ไหม
มีผีเสื้อบินมารอบๆแม่นึกถึงผู้ชายคนนึงที่แม่บอกกับอ้อมอ่ะว่าแม่เจอผู้ชายที่เป็นอัมพาตข้างเดียวใช่ไหมแล้วแม่ก็อยากจะเหมือนแบบช่วยเขาสักนิดนึงสกิดอะไรบางอย่างให้กับเขาแม่ก็เลยเอ่ยปากขึ้นไปบอกว่าเจอกันสองสามรอบมั้งรอบแรกอ่ะก็แค่ยิ้มแล้วรอบที่สองแม่ก็พูดกับเขาว่าสวัสดีค่ะออกกำลังกายนะคะแข็งแรงนะคะอะไรเงี้ยก็ยิ้มไม่มีอะไรพอเจอรอบที่สามแม่ก็เลยถามเขาว่าเป็นมานานแล้วหรือยังคะปีกับกี่เดือนเนี่ยเขาพูดมาแม่ก็เลยบอกว่าอยากหายหรือยังเขาบอกอยากหายสิแม่ถามเขาว่าอยากหายจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงแม่บอกว่างั้นคุยกับแม่ไหมแป๊บนึงเขาพูดว่านานไหมถ้าคนที่อยากจริงๆอ่ะไม่มีเงื่อนไขเรื่องนานไม่นานถูกป่ะแสดงว่าการเป็นอัมพาตของเขาอ่ะยังมีประโยชน์บางอย่างกับเขาอยู่แม่ก็เลยบอกโอเคค่ะแล้วก็ไปแม่ก็คิดว่าเขาจะกลับบ้านหรือไปทำอะไรบางอย่างปรากฏวนมาอีกรอบนึงมาตรงนี้มาเจอตรงสะพานเขากำลังออกกำลังกายอยู่เราก็โอเคก็คือมองว่าเขาก็จะรักษาบางอย่างที่มันยังให้ประโยชน์บางอย่างของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสะท้อนตัวเองด้วยอย่างเช่นเราพูดว่าเราอยากอะไรบางอย่างแต่เราไม่ได้แสดงพฤติกรรมให้มันตอบรับกับอย่างนั้นอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามันมีบางอย่างที่เราต้องศึกษาตัวเองเพิ่มขึ้นตอนนี้พี่ฟ้ามีอะไรจะพูดเรื่องแบบความสุขไหมที่แม่เห็นฟ้าบ่อยๆเลยก็คือฟ้าจะยิ้มกับโทรศัพท์แล้วก็อมยิ้มแล้วก็แบบเงี้ยแบบเหมือนมีความสุขมากอ่ะแม่เลยอยากรู้ว่าอันนั้นน่ะคืออะไรที่ฟ้าเจอแล้วฟ้ารู้สึกมีความสุขอ่ะช่วงหลังมาก็มาติ่งจีนก็เมื่อก่อนฟ้าไม่เล่น Twitter เลยใช่มั้ยฟ้ารู้สึกเหมือนคนจะบอกว่า Twitter เป็นที่แบบสายดาร์กอ่ะคือฟ้าเป็นสายแบบสุขนิยมอะไรที่มีความสุขก็คือจะอยู่ที่นั่นดังนั้นฟ้าก็จะเล่นอยู่แต่ IG ทุกคนก็จะลงแต่ชีวิตที่มีความสุขถูกมั้ยก็เลยไม่เคยเล่น Twitterแล้วทีเนี้ยพอมาติ่งจีนอ่ะมันมีแค่ทางเดียวคือเล่น Twitter กับเล่นเว่ยป๋อซึ่งเว่ยป๋อมันเป็นแต่ภาษาจีนดังนั้นก็ต้องเล่น Twitter ด้วยเพื่อรับข่าวสารให้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีก็เป็นอ้าวแล้วมันจะไปเจอดาร์กๆมั้ยอ่ะมันเป็นแพลตฟอร์มที่มันมีหลายแบบมีคนหลายกลุ่มอยู่ในนั้นอยู่ที่เราเลือกที่จะ follow แต่ IG นี่คือแฮปปี้เลยไม่ขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่ IG ฟ้า follow แต่เพื่อนแล้วก็คนรู้จักดังนั้นเขาก็จะลงแต่ชีวิตประจำวันเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ Twitter คือฟ้าไม่ได้รู้จักใครไม่ได้ follow คนที่รู้จักไงแล้วพอเข้าไปเล่นอ่ะฟ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่โลกที่น่ากลัวมันเป็นโลกที่ตลกอ่ะฟ้ารู้สึกว่าเป็นโลกที่คนครีเอทีฟอ่ะคนครีเอทีฟไปรวมกันในโลกนั้นอ่ะใช่เหมือนเขาคมดีๆตลกๆสมมติรูปนึงอย่างเงี้ยเหมือนฟ้าเคยบอกไหมมีรูปนึงบางทีฟ้าเห็นฟ้าก็ไม่ได้ขำอะไรแต่พออ่านแคปชั่นที่เขาเขียนนะแบบคิดได้ไงวะมันแบบมันขำออกมาโดยที่แบบไม่ได้เนี่ยฟ้าก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่คนคิดสร้างสรรค์อะแล้วก็เหมือนเป็นที่ที่เปิดให้คนอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้เป็นตัวของตัวเองดีก็เลยรู้สึกแฮปปี้เห็นแบบยิ้มแบบยิ้มกลิ่มก็ฟ้าบางครั้งก็หัวเราะก็อยู่ Twitter ฟ้าฟอแต่คนที่ตลกแล้วก็เราเลือกได้เป็นขับเป็นขับคือก็คือแม่จีนหรือว่าแม่คนที่แปลซับให้เงี้ยเป็นแฟนขับไม่มีคนจีนเลยส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยกับคนอินโดก็ในนั้นเขาเป็นคนไทยที่แปลภาษาจีนแต่ที่ฟ้าได้ภาษาจีนส่วนใหญ่คือในเว่ยป๋อคือฟ้าเล่นแล้วก็คือมันเรียกว่าอะไรมันไม่มีแปลให้อ่ะเพราะก็ต้องก๊อปคำอ่ะไปแปลแล้วก็แปลทีละคำเห็นบ่อยๆมันก็จำได้แล้วก็เหมือนมันคล้ายเป็นแฟนเพจในเว่ยป๋ออ่ะคือเราสามารถให้คะแนนศิลปินเราได้ถูกไหมให้ได้ทุกวันเพื่อจัดอันดับเขาอ่ะแล้วการที่จะให้ได้ก็คือไม่แชร์ก็ต้องคอมเมนต์ดังนั้นฟ้าก็ฝึกคอมเมนต์ทุกวันพิมพ์ทุกวันเพื่อที่จะได้ให้คะแนนเขาดีนะแต่ส่วนใหญ่ที่ตลกอ่ะมันคือตลกคือมันเรียกว่าอะไรอ่ะเขาชอบเอาคลิปตลกมาลงเอาหน้าฮามาลงหรือว่าเอาอะไรมาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยขำก็เลยได้ทั้งความสุขแล้วก็ได้ภาษาจีนด้วยถ้าอยากผ่อนคลายอะไรอ้อมชอบดูแบบมันจะเป็น Try Not To Laugh Challenge ที่แฟนคลับจะทำรวมช่วงตลกของศิลปินอ่ะ
ออกมาแต่ห้ามขำแต่พี่ฟ้าไม่เคยดูหมายถึงเราดูห้ามขำเพราะว่าคลิปมันตลกมากพี่ฟ้าเคยดูแต่คลิปธรรมดาทั่วไปที่เขาจะมาห้ามขำอะไรเราอยู่บ้านเราใครจะมารู้อ่ะเอาก็เหมือนเล่นมันคือชาเลนจ์ที่เล่นกับตัวเองไงแต่พี่ฟ้าไม่เคยเล่นแบบนี้เลยคนก็มีแบบรีแอคชั่นมันก็จะผ่อนคลายถ้าพูดถึงเรื่องแฟนคลับเขาชอบดูวาไรตี้เกาหลีฟ้าก็ชอบแต่ฟ้าไม่ได้ดูเกาหลีฟ้าดูวาไรตี้จริงชอบดูรันนิ่งตลกมากพี่ฟ้าดูคลิปรันนิ่งไงเหมือนกันดูกี่ทีก็ขำโอ้ยมาม่าดูมันเรียกว่าอะไรช่วงหลังฟ้ารู้สึกว่าฟ้าจับคำภาษาจีนได้เยอะขึ้นเพราะว่ารอบแรกอ่ะดูเป็นภาษาจีนล้วนรอซับแต่อยากดูเลยเพราะว่าคัดมันมาแล้วก็เลยดูเลยก็เป็นจีนล้วนแล้วสักพักก็มีซับไทยบางทีซับไทยไม่ตรงก็ดูซับอิงดูแม่งทุกรอบอ่ะก็เลยแบบได้ทั้งไทยทั้งจีนทั้งสนุกได้ดูได้หลายรอบแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าฟ้าชอบมากนะปกติฟ้าเป็นคนชอบฟังอะไรรอบเดียวก็เพราะว่าดูไม่รู้เรื่องคือเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูก่อนออกมารอซับก่อนฟ้าดูก็คุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องอ่ะพี่ฟ้ามีแบบเพื่อนที่คุยอันนี้ไงมันส่งคัดมาแล้วพี่ฟ้าไม่ชอบดูสปอยอ่ะก็ต้องไปดูก่อนไม่รู้แต่มันเรียกว่าอะไรมันคัดมาแล้วมันตลกอ่ะผมเข้าใจว่าต้องดูซ้ำอีกรอบเพราะว่าอยากรู้กติกาอยากรู้ดีเทลนู่นนั่นนี่ไงเพราะว่าบางอันเราก็ไม่เก็ทอ่ะพอพูดถึงเรื่องแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบพ่อแม่ปล่อยเด็กแต่ให้เด็กรู้ขอบเขตว่าตัวเองควรอยู่ตรงไหนใช่เพราะว่าการเป็นแฟนคลับมันก็คือการ